ยำมะม่วงปูน้ำจิ้มเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับเราคงไม่คิดว่าเนื้อปูจะเข้ากันได้ดีกับมะม่วงดิบนะครับแล้วตัวน้ำจิ้มเนี่ยครับความน่าสนใจเขาอยู่ตรงที่ว่าเครื่องตำที่เขาเอามาตำทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเลือกเฉพาะสีเขียวครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขายังเอาเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวมาทำเป็นท็อฟฟี่ก่อนครับแล้วก็ไปบดให้ละเอียดมาผสมกับน้ำจิ้มก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเบาๆสบายๆอร่อยสร้างสรรค์ข้าวครัวกันดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวท็อฟฟี่ที่ใช้เม็ดมะม่วงก่อนละกันถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับถ้าเผื่อสมมติเปรียบเทียบกับถั่วในตระกูลที่มีเปลือกแข็งด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าไขมันต่ำและที่สำคัญก็มีวิตามินอีที่สูงนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเป็นส่วนประกอบในน้ำจิ้มซึ่งจะต้องเอาไปทำเป็นท็อฟฟี่ซะก่อนนะครับท็อฟฟี่สูตรนี้ใช้น้ำตาลปี๊บครับใส่ลงไปในหม้อเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งไฟใส่น้ำเล็กน้อยครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะตั้งไฟเคี่ยวให้ละลายครับพอเขามีลักษณะที่ใสขึ้นใส่ถั่วลงไปครับพอถั่วมีสีที่เข้มขึ้นรีบนำออกจากความร้อนเลยครับในระหว่างที่เราคอยน้ำตาลเม็ดมะม่วงของเราเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาโขลกส่วนผสมที่เหลือกันดีกว่านะครับก็จะมีพริกชี้ฟ้าเขียวผ่าครึ่งแล้วก็เอาเมล็ดออกนะครับมีพริกขี้หนูสีเขียวก็ซอยเล็กๆนิดนึงรากผักชีเช่นกันครับขิงก็ปอกเปลือกแล้วก็ซอยกระเทียมสับเล็กน้อยครับนำทุกอย่างไปโขลกให้แหลกดีครับเอาลงมาผสมกับน้ำมะนาวไว้เลยครับใส่น้ำปลาลงไปสีสวยไหมครับถั่วก็ตอนนี้อุ่นๆแล้วนะครับเท่านี้แล้วนะครับคือแตกแล้วแต่ก็ยังเห็นเป็นก้อนน้ำตาลยังเห็นเป็นก้อนถั่วอ่ะพักไว้ในถุงนี้แหละอยากจะบอกว่าส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยเสร็จหมดแล้วที่เหลือก็คือแค่หั่นผักสมุนไพรที่เราต้องใช้นะครับเนื้อปูส่วนตัวท็อฟฟี่ของเรานะฮะเนี่ยครับเราผสมลงไปในตัวน้ำจิ้มก่อนที่เราจะเสิร์ฟครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผสมไว้ก่อนนานนะครับตัวท็อฟฟี่เนี่ยฮะเขาก็จะละลายกลับลงไปแล้วก็ไม่กรึบกรึบนะครับอย่างที่เราต้องการครับเอาละครับพรมลงไปนิดนึงนะฮะที่เหลือนะครับผักชีใบสะระแหน่ใบโหระพาตะไคร้ซอยครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยผมแต่งด้วยสลัดใบเล็กๆนะครับส่วนน้ำจิ้มเนี่ยนะฮะเราเสิร์ฟแยกไปด้วยนะครับให้สามารถใส่เพิ่มเติมได้ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแรกของเราเบาสบายโก้แล้วก็มีรสชาติที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับยำมะม่วงปูน้ำจิ้มเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวครับ